อะไรที่ทำให้ตัวเองต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำในวันนั้นโอ้พี่เป็นศิษย์บำบัดพิเศษกรุงเทพเหรอได้เป็นศิษย์บำบัดพิเศษกรุงเทพเข้ามาไปมาแล้วเหรอทักทายน้องๆสวัสดีน้องๆโอ้ยไม่กลับไปกันนะไม่กลับไปแล้วกูต่อได้นะคดีกู3เดือนเนี่ยกูต่อไปอีกหน่อยนึงก็กูก็ได้แต่ว่ามึงจะต่อไปอีกยาวๆกับกูนะสรุป3เดือนเคยมีเรื่องกับใครมั้ยมีอยู่แต่ว่าเราจะเล่นมันไงมึงก็เลยไม่ค่อยไม่ยุ่งกับเราอะไรมึงเกาซึมเหรอไอ้สัตว์เกาซึมฮะแต่ว่าบอกว่ามึงอยู่ยานานแล้วมาขู่กูได้ยาเอาพูดตรงๆยังเพิ่งกูดูกัญชามันเดิมเหรอครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องโปรบอยคัสครับตอนนี้คุณอยู่ในรายการเพื่อนข้างในเพื่อนข้างในของผมครับวันนี้อยู่กับพี่สายเชียร์ครับผมดาราระดับฮอลลีวูดของวงการสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับรายการเพื่อนข้างในเนี่ยต้องอธิบายก่อนมันจะเป็นรายการเกี่ยวกับคนที่เคยผ่านคุกผ่านตารางมาตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าหน้าคุณเนี่ยคงไม่เคยเกี่ยวกับเรื่องคุกเกี่ยวกับตารางมันน่าเกี่ยวมากเลยหน้าผมเจอหน้ากูขอตรวจค้นก่อนก่อนจะคุยกันถามหน่อยทรงนี้ท่านได้แต่ใดมาใครเป็นคนไปดีไซน์ก็ดีไซน์เองนี่แหละจริงเหรอทำไมเราไม่ทำให้เรียบหล่อๆแบบไอ้ที่ไปออกคุยแซ่บโชว์ก็หล่อจะตายแล้วก็หล่อใช่แต่ว่ามันพอดีมันมีซีรีส์เรื่องหนึ่งที่แบบต้องผมหยุดอ๋อแล้วทีนี้รับงานละครไว้ใช่แล้วเขาเวลาไปกองถ่ายเขาก็จะดัดให้เราหยิกอยู่ตลอดทุกอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาฉันไม่ได้ทำหยิกไว้ให้เลยผมก็ทำบ่อยๆมันจะเสียไงเกี่ยวกับร้อนจอยอะไรเงี้ยวันนี้เป็นเกียรติอย่างมากเลยครับดาราระดับฮอลลีวูดมาสัมภาษณ์พี่เสเคียไหนๆก็ขอเข้าเรื่องเลยพื้นฐานครอบครัวเป็นคนยังไงบ้างพ่อแม่อยู่ด้วยกันไหมสมัยเด็กๆอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันพ่อแม่อยู่ด้วยกันเป็นคนจังหวัดอะไรครับคือพ่อผมเป็นคนโคราชครับแม่ผมเป็นคนมหาสารคามคือเขาอพยพไปอยู่ที่เชียงรายเขาก็ไปเจอกันแล้วก็แต่งงานกันที่เชียงรายแล้วผมเกิดที่เชียงรายพี่เป็นผลผลิตของคนเชียงรายเหรอเป็นเด็กเชียงรายเลยนะเขาไปอาศัยที่เขาเกิดอาศัยที่เกิดพ่อแม่อีสานหมดเลยตื่นเช้ามาก็ได้ยินโคราชก็แหละพ่อพูดโคราชตลอดแม่ก็จะบ้าลาวตลอดในตัวเราไปโรงเรียนก็เจอคนอู้เหนือมากอู้เมืองห้องอะไรเงี้ยทุกวันนี้ตามจริงอู้เหนือได้ได้ๆพี่น้องกี่คนมีพี่น้องพ่อแม่เดียวกันเนี่ย3คนคนละแม่1คนคนละพ่ออีก3คนพ่อประกอบอาชีพเป็นศิลปินเหมือนกันครับมือระนาดเอกเล่นดนตรีไทยได้ทุกชนิดคุณแม่ก็ไม่มีอะไรเป็นคนอีสานธรรมดาเป็นแม่บ้านครับเป็นแม่บ้านคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ป่ะไม่อยู่ครับเสียหมดแล้วครับเสียหมดแล้วก็แปลว่าพื้นฐานคือไม่ได้เป็นคนที่ครอบครัวไม่ได้สบายไม่รวยไม่ร่ำรวยปากกัดตีนถีบปากกัดตีนถีบมาแหละพี่โตมากับไปโรงเรียนก็ไม่มีรองเท้าใส่อ่ะประเภทนั้นอ่ะเรียนที่หมู่บ้านครั้งแรกเนี่ยมันเป็นป.2ป.1เราไปเรียนที่หมู่บ้านอื่นเดินไปเรียน3กิโลครับไปแล้วก็เขาก็มาสร้างโรงเรียนที่บ้านเลยโรงเรียนครั้งแรกก็จะเป็นฟากเป็นไม้ฟากก่อนเราก็เป็นห้องแรกที่มาอยู่ที่นั่นครับเป็นป.2เริ่มต้นจากตรงนั้นแล้วก็เรียนจนถึงป.6นั่นแหละเรียนแบบบอกไว้ก่อนว่าที่นู่นมันน้ำท่วมอ่ะนะข้าวก็จะไม่ค่อยมีกินสักเท่าไหร่แต่คนยากๆบางทีก็พ่อก็ไปรับเหมาทำแท้งน้ำโรงเรียนบ้างได้เงินมาก็ซื้อข้าวสารหรือไปรับจ้างเกี่ยวข้าวให้เขาเกี่ยวแล้วเขาก็ขอแบ่งข้าวมากินบ้างลูกก็หลายๆคนเงี้ยก็ค่อนข้างจะลำบากมุดการศึกษาพี่สุดท้ายเรียนไม่จบม.3หรอครับไม่จบประมาณม.1ม.2ประมาณเพราะเหตุใดทำไมถึงเราเรียนไม่จบตอนนั้นมันไม่มีตังค์ไปโรงเรียนอะไรเงี้ยพ่อแม่ลำบากพอเที่ยงทีไรก็หนีเข้าห้องสมุดทุกทีเลยอ่านหนังสือไปอ่านการ์ตูนเทพเจ้าดาวเหนือเดี๋ยวดิพี่สายเชียร์ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วปัจจุบันอายุ51แล้วครับไม่จบม.3ไม่จบยาเสพติดครั้งแรกซึ่งครั้งแรกนี่อยู่ประมาณมันก็ไม่มีอะไรหรอกก็เป็นพืชนั่นแหละตั้งแต่16-17ใครชวนอย่างเงี้ยคนชวนกันเองวัยรุ่นอ่ะก็เจอต้นกัญชามาเอามาดิมาย่างๆเขาดูดดิแล้วก็บางทีก็เห็นผู้ใหญ่เขาดูดมันควันขมงกลิ่นมาเงี้ยอืมเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะพ่อเคยเสพมาก่อนหรือแม่เคยต้มไก่มาก่อนก็ชวนๆกับเพื่อนไปใช่ก็รู้จักมันพอชีวิตเริ่มโตขึ้นเรียนไม่จบแล้วทำงานอะไรยังไงทำมาหากินเด็กตั้งแต่เรียนหนังสือแหละครับไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็ไปหารับจ้างข้าวโพดบ้างหยอดข้าวโพดบ้างหนึ่งวันตั้งแต่วันละ15 บาทเงี้ยก่อนตอนเป็นเด็กอ่ะโอ้วันละ15 บาทได้ตังมาให้แม่หมดนะเป็นคนที่ถูกสอนมาแบบนั้นเพราะเรารู้สึกว่าคือเขาลำบากอ่ะ
ไม่กระทั่งบางทีทู่เข่งนึงก็จะไม่มีปัญญาจะซื้อผงชูรสห่อนึงยังไม่มีอย่างเงี้ยไอ้สิ่งที่มีคือปลาที่เราหาแล้วก็ไปคุกเกลือคุกข้าวคั่วแล้วก็ยัดใส่ไหไว้นั่นแหละเพราะความลำบากของชีวิตไหมทำให้เราเคยไหมแวบๆทำอะไรที่ผิดกฎหมายที่จะเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายเคยมีบ้างอาจจะมีขโมยบ้างขโมยอะไรพี่ขโมยไก่เงี้ยด้วยความหิวนะใช่พอเห็นอะไรน่ากินหมดแหละคือสัตว์ทุกชนิดอย่าได้มาผ่านให้เห็นน่ะตั้งแต่ตุ๊กแกลอกหนังตัดหัวคุกเกลือปิ้งโอ้ยสีเหลืองอร่ามงามสุดสง่าอร่อยเชื่อเลือดเกลือมันฝนตกเนี้ยไปหากินอะไรไม่ได้มีไก่มาหากินอยู่ใต้ถุนบ้านเราก็มันจะมีรูแล้วก็ข้าวสารหยอดลงไปไก่มันหากินน่ะนะมันก็จิก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 ใช่แล้วก็กระตุกขึ้นพึบพึบก็ได้แล้วเป็นวิธีการขโมยที่แยบยลมากขณะที่ฝนตกหนักๆจับเราไม่ได้แน่ๆเลยเราจะเอาขนไปซ่อนไว้ในถุงปุ๋ยแล้วเราจะไปฝังห้ามปิ้งนะปิ้งกลิ่นมันจะส่งกลิ่นแล้วพี่ทำไงต้มปิ้งคนที่มันดีได้ทุกวันเนี่ยเพราะว่ามันเคยทำไม่ดีมาก่อนมันเป็นบทเรียนมาก่อนทีนี้ในส่วนของพี่อ่ะชีวิตพี่ก็ถือว่าลำบากปากัดตีนถีบมาตลอดอะไรที่ทำให้ตัวเองต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำในวันนั้นคือตอนนั้นเรามาอยู่กรุงเทพแล้วแหละครับเหตุการณ์วันนั้นก็คือมันมีกัญชาอยู่ในกระเป๋าคืออยู่รอรถเมล์อยู่สายตรวจเข้ามาเราก็ไม่อะไรหรอกเขาเลยไปหน่อยแล้วเขาจอดแล้วก็เดินกลับมาถามจะไปไหนเขาถามเราเหมือนจะห่วงใยเราเพราะว่าไงบ้างไปไหนไอ้คนนั้นก็ถามไปไหนกันจะกลับบ้านเนี่ยอยู่เนี่ยไอ้คนนั้นก็เข้ามาตรวจไปไหนน้องไอ้เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันอยู่ในกระเป๋าเราแต่ตอนไหนมันมีอยู่นี่แหละเขาอะไรเนี่ยอ้าวกัญชาไงครับผมปรากฏว่าโดนจับโดนจับแล้วเสือกปฏิเสธด้วยไงไม่รับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่มันเรื่องใหญ่ความจริงถ้าเรารับมันก็ไปขึ้นศาลแล้วก็เสียค่าปรับปริมาณมันเยอะก็ห่อนึงซื้อมาประมาณ100-200นี่แหละแล้วศาลตัดสินกี่ปีกี่เดือน3เดือนไง3เดือนไปบำบัดไงบำบัดพิเศษกรุงเทพเนี่ยนะใช่อ๋อพี่เป็นศิษย์บำบัดพิเศษกรุงเทพเหรอใช่เป็นศิษย์บำบัดพิเศษกรุงเทพเข้ามาไปมาแล้วเหรอทักทายน้องๆหน่อยสวัสดีน้องๆโอ้ยไม่กลับไปอีกแล้วนะไม่กลับไปแล้วใครก็ไปบำบัด2-3 ทีผมถามเลยเข้าไปข้างในนั้นเป็นไงบ้างก็มีเพื่อนเหมือนเราเข้ามากรุงเทพใหม่ๆเราก็มีเพื่อนเราอยู่ได้เราไม่ได้มีญาติอยู่ในกรุงเทพการปรับตัวข้างในยากไหมไม่ยากคือมันเป็นไปแล้วครับมันเป็นสิ่งที่เราแก้ไม่ได้ครับคุณจะไปขุดรูมุดออกไปตรงไหนคุณต้องถูกเขาขังเพราะว่าเราผิดกติกาในสังคมไงสังคมเขามีกติกาอยู่เขามันบอกว่ามันไม่รู้มันตกลงกันตอนไหนว่าไอ้กัญชานี้มันผิดกฎหมายไงแต่ว่าตกลงร่วมกันมาแล้วว่าผิดก็คุณกฎหมายก็บัญญัติไว้ว่ามันผิดก็เลยเราก็ผิดกติกาสังคมไงก็เลยต้องโดนก็ต้องยอมรับทีนี้พี่แต่เดี๋ยวผมถามเลยดิจริงไหมสมัยนั้นพ่อบ้านหรือมีเรื่องมีราวอะไรกันเราเข้าไปปรับตัวในนั้นยังไงบ้างคือเราเป็นคนไม่กลัวใครอยู่แล้วอ่ะเพราะเราซันแมนน่าใช่ซันแมนด้วยแล้วก็แบบเอาเรื่องด้วยเอาเรื่องด้วยกูต่อได้นะคดีกู3เดือนเดี๋ยวกูต่อไปอีกหน่อยนึงก็ได้แต่ว่ามึงจะต่อไปอีกยาวๆกับกูนะเขามีแต่คนที่อยู่นานแล้วมาขู่พี่ว่ามึงต่อกูนะแต่พี่กลับว่ากูอยู่สั้นแต่กูยอมต่อได้มึงต่อได้อีกไหมล่ะของมึงเหลืออีก11ปีเงี้ยมึงจะเพิ่มไปอีก10ปี2ปีไหมของกูเดี๋ยวกูต่ออีกหน่อยนึงก็ได้ไม่เป็นไรคิดแปลกนะผมก็เลยงงว่าไอ้ทำไมพี่มีความคิดอย่างนี้วะเราไม่ชอบเดี๋ยวมารังแกไม่ได้นะแต่ชีวิตพี่พ่อแม่พี่ก็ไม่ได้เคยสอนให้แบบเป็นคนไม่ยอมคนหรอกสอนให้ถูกต้องมากกว่าแล้วผิดมาเราไม่ยอมต่อยกันนี่แบบถ้าอารมณ์ดีได้ต่อยสนุกถ้าอารมณ์ไม่ดีเดี๋ยวมึงแป๊บเดียวพี่เคลียร์ผมเนี่ยต่อยกันอารมณ์ดีแล้วสนุกสนุกดีต่อยนานๆได้สนุกสนานถ้าอารมณ์ไม่ดีนะไอสัตว์เดี๋ยวก็เปี้ยง2เปี้ยงแล้วก็ไปแล้วไงหรือเปล่าโทสะมันเข้ามาด้วยไงถ้าต่อยอารมณ์ดีมันมีโทสะเหมือนต่อสู้กันธรรมดาอย่างเงี้ยไม่ก่อนคุณต่อยอ่ะคุณไปพึ่งสมุนไพรก่อนหรือเปล่านะมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้มันอาจจะเป็นเรื่องของสมุนไพรที่หล่อหลอมให้จิตเราไม่เป็นแบบนั้นก็อาจจะเป็นได้วิธีคิดคนมันเปลี่ยนไปได้ถ้ามีอะไรนำก็สุดท้ายแล้วก็คือ3เดือนเข้าไปอยู่ในนั้นเข้าไปอยู่ในนั้นไม่ได้ลำบากไม่ได้ทำไม่รู้สึกว่าคนชื่อสายเคียร์นี่ขยาดหรือกลัวในเรือนจำไม่กลัวแต่กังวลเรื่องข้างนอกลูกเต้าอยู่ข้างนอกเมียที่อยู่ข้างนอกตอนสมัยนั้นมีลูกแล้วหรอมีแล้วมีลูกแล้วหายไป3เดือนเมียก็ต้องมาเยี่ยมบางทีไม่มาเราก็ไปกินกับเพื่อนไปในบ้านนั้นอะไรเงี้ยสรุป3เดือนเคยมีเรื่องกับใครไหมมีอยู่แต่ว่าเราจะเล่นมันไงมันก็เลยไม่ค่อยไม่ยุ่งกับเราอะไรมึงเกาซึมเลยสัตว์เกาซึมนะแต่ว่าบอกว่ามาอยู่ยันนานแล้วมาขู่กูได้ยาทีออกมาแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่มีอะไรก็ยังพึ่งไอ้นี่อยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเอาพูดตรงๆยังพึ่งดูกัญชาเหมือนเดิมเหรอครับผม
คือมันไม่ได้มีพิษกับผมอ่ะหรือมีอารมณ์ขุ่นมัวกับใครได้ง่ายๆด้วยพืชอะไรวะกินข้าวอร่อยนอนหลับด้วยนอนหลับด้วยทีนี้มาถามเรื่องท้าที่การงานอ่ะเข้าในเรื่องของวงการสตันแมนหรือเข้าในวงการนี้ได้ยังไงไปสมัครที่โมเดลลิ่งคุณกล้าเดินเข้าไปในโมเดลลิ่งตอนที่คุณเข้าไปเพราะเราจะขายไม่มันมีโฆษณาอยู่ในหนังสือพิมพ์เป็นคอลัมน์ที่บอกว่ารับสมัครตัวประกอบเดินผ่านฉาก800ถึง 2,000 อย่างเงี้ยสนใจมั้ยล่ะ30ปีที่แล้วอ่ะโหโคตรเราสนมั้ยล่ะเออน่าสนนะไปก็เดินเข้าไปถ้ากูได้ทำสัก10วัน 8,000 ก็ไม่ใช่น้อยๆเออไม่ล่ะสมัยนั้นก็ไปสมัยนั้นก็ทำโรงงานวันละ60 80บาทไม่เกินนั้นเออเข้าไปสมัครได้เลยมั้ยไม่ได้สมัครหรอกมันไม่มีตังค์สมัครอ่ะแล้วทำไงก็ไปก้องแก้งก้องแก้งอยู่แถวนั้นตอนเย็นก็ซ้อมดาบซ้อมพองซ้อมหอกซ้อมอะไรก็อาศัยไปตีมือตีเนียนตีมือเพื่อนจะได้ลากเราไปด้วยเพราะเราเป็นพวกนักดาบนี่มันก็หายากสมัยก่อนครับงานชิ้นแรกคือพี่เข้าไปทำอะไรก็จะเป็นพวกทหารเลวอะไรพวกนี้ไปยืนเฝ้าหน้าวังบ้างอะไรเงี้ยเป็นละครจากวงเอออะไรเงี้ยในมุมผมถ้าผมเห็นพี่สายเชียร์เนี่ยพี่จะดังมาจากโฆษณาจนเครียดกินเหล้าอะไรพี่มันเป็นตัวเปิดให้พี่ได้เข้าวงการฮอลลีวูดเลยปะไม่เราเล่นหนังฮอลลีวูดก่อนนั้นอีกจริงเหรอพี่ใช่ไม่ใช่แค่เล่นหนังฮอลลีวูดหรอกมันเล่นหนังหลายประเทศอ่ะหนังรัสเซียหนังเกาหลีหนังจีนฮ่องกงหนังจีนแผ่นดินใหญ่ไต้หวันแล้วก็หนังฝรั่งเศสโอ้พี่เล่นกี่เรื่องแล้ววะมันเยอะเรื่องอ่ะมันก็มาเรื่อยๆเพราะเราเป็นทีมสตันแมนอันดับต้นๆของเมืองไทยอ่ะพี่บอกจะบอกรายได้สตันแมนทีนึงอิ่มมากสุดเท่าไหร่ได้กันเป็นล้านอยู่นะพี่ได้เป็นล้านหรอแค่สตันแมนนี่นะเป็นวีคละแสนกว่าบาทอย่างเงี้ยทุกวันนี้อาชีพพี่จะบอกพี่สายเชียร์ยังเป็นนักแสดงอยู่เป็นนักแสดงครับเป็นนักแล้วอาชีพที่ข้างหลังนี่ล่ะไอ้ข้างหลังนี่เป็นการลงทุนครับด้วยสิ่งที่เรามีคืออะไรพี่อธิบายผมหน่อยอันนี้เป็นคือไอ้นี่เริ่มต้นมันเกิดจากวันเกิดน้องมันบอกพี่เดี๋ยวผมจะจัดงานวันเกิดริมหาดทรายขาวทุกวันรุ่งขึ้นมันก็ขุดเลยตอนนั้นยังไม่ได้ซื้อซื้อหมดแล้วใช่แล้วก็มาพัฒนาใช่มาทำถนนเข้าไปมุ่งเป็นสัทลุริมบึงอะไรเงี้ยตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่สยามชายหาดทรายขาวเข้า Google Map มาได้เลยครับอ๋อโอเคก็ลองเสิร์ชดูนะครับสยามชายหาดทรายขาวครับวันนี้ขอบคุณพี่สายเชียร์มากเห็นบอกว่าทำช่องด้วยพี่ใช่ใช่กำลังทำช่องคอนเทนต์เป็นยังไงคือผมอยากจะมีโอกาสช่วยสังคมบ้างอะไรแบบครับคือจากที่เราเคยเป็นครอบครัวที่ยากจนมาก่อนผมก็เลยมีความคิดอยากจะไปทำกับข้าวอร่อยๆให้กับครอบครัวที่เขาไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้กินอาหารที่อร่อยๆครับแต่จากทำอาหารเสร็จแล้วก็อาจจะมีข้าวสารอาหารแห้งมอบให้เขาไว้เป็นทุนที่จะต่อสู้ชีวิตคอนเทนต์พี่ก็แปลกก็ไงฝากช่องพี่สายเชียร์ด้วยช่องชื่อช่องอะไรครับสายเชียร์วงวิโรจน์นี่แหละครับโอเคเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านบนนะครับแล้วก็ไปกดติดตามพี่สายเชียร์ด้วยฝากด้วยนะครับขอบคุณพี่สายเชียร์มากครับขอบคุณครับโกบอยใครนะครับที่ดูผ่านช่องทางโกบอยคัทอยู่นะครับฝากกดติดตามแฟนเพจโกบอยคัทแล้วก็ YouTube โกบอยคัทนะรวมถึง IG ผมด้วยส่วนของพี่สายเชียร์ก็สายเชียร์วงวิโรจน์ทั้งแฟนเพจ YouTube แล้วก็ IG Facebook ด้วยนะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนขอบคุณครับเพื่อนข้างในสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่สายเชียร์สวัสดีครับสวัสดีครับ